ู้หญิงจะเข้ามาเล่นการเมืองคนมองก่อนว่าเป็นเด็กใครเป็นเมียน้อยใครหนูรู้สึกมันเชยมากครอบครัวเป็นนักการเมืองท้องถิ่นก็จะมีเตือนเราอาจจะเด็กไปอาจจะไม่ทันเขาหรือเปล่าคุณพ่อหนูไม่เคยสอนให้หนูเป็นคุณหนูเลยหนูแบกผ้าใบคุมมันกับเขาตั้งแต่เด็กหนูเคยเป็นเด็กปั๊มอยู่ป.4 หนูจำได้เลยไปชุดที่ออกกำลังกายใส่ชุดออกกำลังกายหรือไปทะเลใส่บิกินี่นั่นคือสิ่งที่มันถูกต้องแล้วแล้วก็ถูกกาลเทศะหนูคงไม่ไปรบคำสบประมาทที่บอกว่าหนูไม่ได้สนใจทางด้านการเมืองหรือว่าหนูมีแต่หน้าตาแต่สิ่งที่หนูจะทำก็คือหนูจะแสดงให้เห็นว่าหนูสนใจจริงๆแต่ถ้าบอกว่าหน้าตาของหนูเนี่ยมันเป็นจุดสนใจหนูก็ขอบคุณแต่หนูไม่ได้คิดว่าตัวเองสวยนะหนูขอบคุณแต่หนูขอเวลาถ้าสมมติว่าหน้าตาของหนูหรือรูปร่างของหนูมันสามารถทำให้คนน่ะหยุดฟังหนูได้หนูขอเวลาอีกสัก10 นาทีหรือ15 นาทีฟังในสิ่งที่หนูต้องการจะสื่อฟังในสิ่งที่หนูอยากทำอยากผลักดันผู้หญิงจะเข้ามาเล่นการเมืองจะเข้ามาให้ความสนใจทางการเมืองทีนึงเนี่ยคนมองก่อนว่าเป็นเด็กใครเป็นเมียน้อยใครหนูรู้สึกมันเชยมากแล้วหนูก็รู้สึกว่าคนที่มีทัศนคติแบบนั้นเราไม่สามารถไปลบคำสบประมาทเขาได้สิ่งที่เราทำเราสร้างความตั้งใจแสดงให้เขาเห็นถึงความมุ่งมั่นหนูก็จะทำรีเสิร์ชพอสมควรตามอินเทอร์เน็ตตามคอมเมนต์ตามโพสต์ต่างๆพอผู้หญิงเริ่มก้าวขึ้นเป็น CEO ก้าวขึ้นไปตำแหน่งใหญ่ๆคนจะถามว่าเป็นเด็กใครเด็กเส้นทั้งที่ความจริงเนี่ยคนทุกคนไม่ควรมองที่เพศสภาพหรือคำนำหน้านามทุกคนมีศักยภาพที่จะสามารถทำสิ่งที่ตัวเองต้องการได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเพศใดก็ตามพี่หรือว่าจะเป็น transgender หนูมองว่าหน้าตาอาจจะเป็นกระแสแต่คนประชาชนชาวไทยทุกคนเนี่ยเวลาจะเลือกจริงๆหนูเชื่อว่าท้ายแล้วเลือกที่เหตุผลว่าใครจะพาเราก้าวผ่านวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตความหวังแล้วก็วิกฤตความขัดแย้งไปได้หนูไม่คิดว่าหน้าตาและรูปร่างจะเป็นอะไรที่สามารถเป็นเกณฑ์ชี้วัดได้ว่ามีผลดีหรือไม่มีผลดีสุดท้ายแล้วคนเขาก็จะมองเราที่ผลงานที่ความมุ่งมั่นตั้งใจเขาฟังในสิ่งที่เราพูดหน้าตาไม่ได้มีผลเพศสภาพไม่ได้มีผลกับการดำเนินงานกับการใช้ชีวิตหรือการทำอะไรให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นได้เลยค่ะปกติใน IG หนูโพสต์ในไลฟ์สไตล์ของหนูเพราะบางทีหนูออกกำลังกายแล้วหนูก็รู้สึกว่าโอเคมุมนี้มันฉันชอบฉันมีแพชชั่นฉันก็ลงหนูมองว่ามันเป็นรสนิยมมันเป็นสิ่งที่ชอบแล้วรู้สึกว่าใส่อันนี้ออกมาแล้วฉันชอบตัวเองในแบบนี้แล้วก็ถูกกาลเทศะไปชุดที่ออกกำลังกายใส่ชุดออกกำลังกายหรือไปทะเลใส่บิกินี่นั่นคือสิ่งที่มันถูกต้องแล้วในมุมมองของหนูนะคะใช่แต่มันอาจจะมีภาพที่ออกมาแล้วดูเป็นแบบบิกินี่เยอะหรือเปล่าหรือนั้นก็อาจจะเป็นหนูที่ไปทะเลบ่อยเกินไปหน่อยแต่จริงๆถ้าไปดูจริงๆอ่ะภาพบิกินี่คือหนูก็ใส่อยู่ที่ทะเลเองมาทำงานหนูก็แต่งตัวคือหนูมองว่าคนเราเนี่ยไม่ควรตัดสินใครจากภายนอกไม่ควรตัดสินใครจากการแต่งตัวภาพลักษณ์มันไม่เป็นการบอกทุกอย่างคือเราดูว่าคนนั้นไปในที่ไหนเนี่ยเขาต้องไปคุยงานหรือเขาต้องไปทำงานเขาถูกกาลเทศะไหมอย่างหนูก็มองว่าตัวเองเนี่ยก็ทำตัวถูกกาลเทศะค่ะหนูก็เลยไม่ได้คิดว่ามันควรจะเป็นเรื่องที่มาวิจารณ์กันก็ต้องถามกลับไปก่อนว่าเสือสิงกระทิงแรดในที่นี้หมายถึงอะไรอาจจะเป็นความกดดันหรือประสบการณ์ของเราที่ยังน้อยอย่างนี้มั้งคะคือสำหรับตัวหนูเชื่อว่าถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจอ่ะแล้วก็เราก็เชื่อในสิ่งที่เราคิดว่ามันถูกต้องเราต้องการผลักดันให้มันเป็นจริงอ่ะเราโฟกัสอยู่ที่จุดเนี้ยสิ่งอื่นที่จะทำให้เราไขว้เขวเราก็จะต้องจัดการกับมันให้ได้ถ้าหนูอยากทำอะไรเงี้ยคุณพ่อก็โอเคหมดแต่ก็จะมีเตือนบอกว่าก็ระวังเพราะว่าเราก็ยังอายุน้อยทำอะไรแบบนี้มันก็มีแต่คนที่เขาอายุเยอะแล้วเราอาจจะเด็กไปอาจจะไม่ทันเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณพ่อก็มีเตือนค่ะตอนนี้หนูอายุ26กระดูกหนูก็คงต้องอ่อนอย่างที่เขาว่ากันแต่ถ้าสักวันนึงผ่านไป5 ปีหนูก็อายุเพิ่มขึ้นเป็น31มันก็คงแข็งขึ้นเรื่อยๆตามการเวลาแล้วก็ประสบการณ์ที่จะได้รับนะคะหนูคิดว่าคนเราก่อนที่จะมีประสบการณ์ต้องมีความกล้าที่จะทำอะไรก่อนหนูก็ตัดสินใจว่าหนูชอบตรงนี้หนูเจอสิ่งที่หนูชอบหนูก็อยากทำให้มันไปได้ที่สุดเท่าที่หนูจะทำได้ตั้งแต่เด็กเนี่ยคุณพ่อให้หนูทำงานในร้านมันคนที่หนูเจอเนี่ย
คือพี่ๆกันมาก่อนหนูแบกลานหนูแบกผ้าใบเนี่ยคุมมันเขาตั้งแต่เด็กหนูวัดตาชั่งข้าวโพดความชื้นข้าวโพดหนูทำได้หมดเลยแล้วคุณพ่อหนูไม่เคยสอนให้หนูเป็นคุณหนูเลยจริงๆที่บ้านหนูก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอย่างที่คนอื่นพูดแล้วหนูก็ไม่เคยพูดด้วยว่าเจงรวยพี่หนูเคยเป็นเด็กปั๊มขนาดไหนรู้ป่ะตั้งแต่ตอนที่เปิดปั๊มเล็กๆอ่ะหนูอยู่ป.4หนูจำได้เลยคุณพ่อหนูดุมากมีคุณลุงคนนึงเขามาเติมน้ำมันแล้วหนูต้องเป็นคนเติมน้ำมันอ่ะแล้วแรงดันของอีที่ปั๊มน้ำมันเนี่ยมันก็แรงปั๊มน้ำมันก็ลาดตัวหนูเองแล้วเขาก็รู้ว่าคุณพ่อหนูดุมากเขาบอกว่าวิ่งไปอาบน้ำเลยลูกแล้วแบบค่อยออกมาเขียนบินต่อตอนเด็กๆก็ไม่เข้าใจเขาเลยว่าทำไมถึงให้ทำไม่ให้ไปวิ่งเล่นเหมือนคนอื่นเขาคงอยากฝึกค่ะให้ทำงานถ้าไม่ทำงานก็จะไม่ได้เงินไปโรงเรียนห้ามเซ็นขนมที่โรงเรียนที่เงินไปน้อยมากแต่ห้ามเซ็นห้ามกินเกินกว่านี้พอโตมาก็ขอบคุณเขาเพราะก็รู้สึกว่าตัวเองถึกใช้ได้ฉะนั้นสิ่งที่หนูเห็นมาตลอดก็อย่างที่หนูบอกคือความเหลื่อมล้ำโอกาสของคนชนบทที่เขาไม่มีโอกาสเหมือนคนเมืองคนชนบทที่ต้องหาเงินได้ค่าแรงขั้นต่ำแล้วก็เอากลับไปเลี้ยงดูลูกที่บ้านถามว่าหนูเข้าใจขนาดไหนหนูมั่นใจว่าหนูมีโอกาสเข้าถึงตรงนี้หนูก็เข้าใจเขาในระดับหนึ่งเลยค่ะคืออย่างแรกเลยเราจะไม่สามารถตัดสินได้เพราะว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งใช่หนูมองว่ารัฐบาลเก่าที่ผ่านมา5ปีก็เป็นส่วนนั้นแต่ส่วนที่หนูโฟกัสนี่คือสิ่งใหม่ที่เราจะสามารถเข้าไปทำให้ประชาชนได้มากกว่าที่มาถามที่อยู่ในกรุงเทพซึ่งนโยบายของเราก็มีนะคะมีสมาร์ทบัสสมาร์ทแท็กซี่คนไม่ใช้ Public Transport เพราะอะไรรถเมล์เพราะอะไรถ้าเราเห็นในประเทศที่พัฒนาแล้วหรือเจริญแล้วเนี่ยคนจะใช้ Public Transport อย่างเช่นรถเมล์แล้วพอเรามาดูที่ประเทศไทยปัญหามันเกิดจากอะไรทำไมคนถึงไม่ใช้เพราะว่ารถเมล์ขับไม่ปลอดภัยหรือเปล่าเพราะว่ารถเมล์เนี่ยมีเป็นของรัฐบาลส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งคือคนชาวบ้านเนี่ยไปเช่ามาแล้วก็เขาก็จะต้องขับเพื่อให้ได้เงินตรงนั้นก็จะแย่งกันก็ไม่เกิดความปลอดภัยแล้วก็ต้องมาดูว่าคนที่เขาขับขึ้นมาบนฟุตบาทเนี่ยเพราะอะไรเขาถึงทำแบบนั้นเกิดจากรถติดข้างล่างขับไม่ได้ก็เลยขึ้นมาขับข้างบนแล้วค่อยๆแก้ไปคือพรบคู่ชีวิตเนี่ยเป็นการจดทะเบียนแยกออกมาส่วนตัวนะคะคิดว่าไม่ได้ตอบโจทย์ไม่ใช่การแก้ปัญหาอย่างแท้จริงของ LGBT เพราะว่ามันจะยิ่งสร้างความแตกต่างแล้วก็แปลกแยกเข้าไปอีกหญิงแต่งงานกับชายถึงจะมีสิทธิ์ในสมบัติหรือสินสมรสกลายเป็นคนที่รักกันสองคนอย่างนี้ดีไหมผู้หญิงกับผู้ชายแต่งงานกันอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันคนหนึ่งตายไปอีกสิ่งสมบัตินั้นก็กลายเป็นของผู้ชีวิตหรือผู้ที่แต่งงานด้วยแต่ชายอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตเหมือนกันทุกอย่างพออีกคนหนึ่งตายไปคนหนึ่งไม่มีสิทธิ์ในสินสมรสนั้นเลยนี่คือเป็นปัญหาหนึ่งที่ยกตัวอย่างมาให้ฟังมั่นใจว่า LGBT ทุกคนเนี่ยต้องการความธรรมดาต้องการความเท่าเทียมเท่านั้นต้องการให้มองบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนควรได้ในเมื่อเราอยู่ในประเทศเดียวกันอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันสิ่งที่เราควรได้ทุกอย่างเหมือนกันก็ควรเป็นสิ่งที่เท่าเทียมกันถูกไหมคะไม่ควรให้คำจำกัดความเพศสภาพเนี่ยมาบอกว่าเราจะทำอะไรได้หรือทำอะไรไม่ได้สิ่งที่ทำให้เกิดปัญหา PM2.5 รถหรือว่าการก่อสร้างที่มันมีมากเกินไปในกรุงเทพทีนี้เราก็มาดูว่าพอเราเข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยเราสามารถรับฟังเสียงประชาชนได้ไหมสามารถจำกัดได้หรือเปล่าว่าบริเวณไหนมีเท่าไหร่ในเรื่องของการก่อสร้างตึกอาคารจะเป็นคอนโดก็อาจจะอยู่ในพื้นฐานของความพอดีที่ไม่ก่อให้เกิด PM2.5 อีกแล้วเราก็ต้องใส่หน้ากากกันอีกเหมือนตอนนั้นคิดว่าถ้าเราจะสามารถเข้าไปเป็นรัฐบาลได้เนี่ยเราคงไม่ต้องรอให้จนถึงฉีดน้ำอะค่ะเราคงจะแก้ปัญหาโดยการป้องกันก่อน